มันไม่สยดสยองครับผมว่าหนังอ่ะมันขยักขยแงครับ People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well... The Substance นะครับนี่คือภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานส์นะฮะแล้วก็มาพร้อมการบอกโอ้โหนี่คือหนังบอดี้เฮอร์เรอร์ที่มันสยดสยองมากนี่คือหนังแห่งปีนี่คือหนังโหดมากๆดูแล้วจะเวียนหัวดูแล้วจะอ้วกจะอะไรพวกนั้นผมก็เลยแบบมีความตั้งการ์ดกับมันประมาณนึงว่าโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะมันจะอ้วกมันจะแบบสยดสยองอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่พอไปดูจริงแล้วเดินออกจากโรงมาผมบอกกับทุกคนตรงๆนี้แล้วกันนะครับมันไม่สยดสยองครับผมว่าหนังอ่ะมันขยักขยแงครับผมว่าคำว่าขยักขยแงเนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งที่หนังเรื่องนี้เป็นมากกว่าเพราะว่าความสยดสยองเนี่ยผมจะนึกถึงหนังแบบ Evil Dead ที่มันแบบว่าโหดมากปัดแขนเลือดสาดเอากรรไกรแทงลิ้นอะไรพวกเนี้ยคืออันนั้นคือความสยดสยองแล้วรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเห็นบนจอมันจะเข้ามาทำร้ายตัวเราหรือมนุษย์เราหรือตัวละครคือมันจะมีความรู้สึกตกใจแบบมีความกลัวอยู่ในใจอ่ะแต่หนัง The Substance อ่ะมันไม่มีความกลัวอยู่ในใจเว้ยมันไม่ได้นำพาความกลัวหรือเรารู้สึกว่าแบบมันจะมาทำร้ายเราหรือจิตใจเราได้เลยเพราะฉะนั้น The Substance มันคือความขยักขยแงครับความอีอ่ะมันเป็นความอีอ่ะแต่ว่าต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้อีทุกวินาทีนะมันไม่ใช่ Conjuring ที่แบบโอ้ยเหี้ยมึงต้องกลัว15นาทีมันไม่ใช่หนัง Marvel หนังแอคชั่นที่แบบอุ๊ยกูต้องมีฉากแอคชั่นหรือมีความขยักขยแงให้มึงทุก5นาที10นาทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นหนังเทศกาลหนังเมืองคานทุกคนต้องเข้าใจว่ามันมีความอาร์ตในระดับหนึ่งมันมีความดราม่าในขนาดหนึ่งมันมีเมสเซจในตัวมันระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเขารีวิวกันสั้นๆเนาะมันผมจะกลัวตรงนี้มากๆว่าคนไปดูด้วยความคาดหวังว่า5นาทีแรกมันต้องสยดสยองเลย5นาทีแรกมันต้องแบบเลือดสาดเลยมันไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้เหมือนหนังอาร์ตหนังดราม่าหนังหลายๆเรื่องที่มันใช้เวลาที่ค่อยๆบิวอัพสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจนถึงตอนสุดท้ายที่ออกจากโรงมาด้วยความฟินาเล่คือมันไม่ใช่หนังอาร์ตที่แบบฮะจบแล้วเหรอฮะแบบนี้ได้หรอต้องไปคิดต่อนี่คือหนึ่งในหนังที่คุณไม่ต้องคิดต่อครับมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะดูในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้คุณคิดว่า The Substance จะให้อะไรแบบคุณมันให้ครับเพียงแต่ว่ามันบิวอัพสถานการณ์มันค่อยๆพาคุณไปมันไม่ใช่แบบฉุดกระชากลากถูสาดน้ำใส่คุณทันทีแต่มันเอ้ยค่อยๆเข้ามาค่อยๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีการบิวอัพมีการตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังก่อนแล้วสุดท้ายค่อยอัปเปอร์คัทคุณในทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ The Substance เป็นบอกกันไว้ก่อนมันมีความเป็นหนังอาร์ตมันมีความบิวอัพแต่มันให้ในสิ่งที่ต้องการในช่วงท้ายได้ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ความสยองขวัญไม่ใช่ความขยักขยแงแต่คือแมสเซจที่มันพูดถึงความเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดซึ่งบางครั้งบางส่วนมันมีการถกเถียงกันมาเสมอว่าเฮ้ยบิวตี้สแตนดาร์ดมันควรจะเป็นยังไงว่ามันบางทีเราก็อธิบายเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดให้คนไม่เข้าใจสำหรับบางคนมันทำมากแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาไม่มองไม่เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นข้อเสียได้ยังไงผมคิดว่า The Substance เนี่ยมันจะเป็นหนังที่เวลาเราพูดถึงบิวตี้สแตนดาร์ดว่าเฮ้ยบิวตี้สแตนดาร์ดมันส่งผลต่อวิธีคิดผู้คนมันส่งผลต่อมนุษย์ได้ยังไงมันส่งผลต่อทำให้เขาทำในสิ่งที่มันแบบทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรมันส่งผลชิดร้ายต่อชีวิตได้ยังไงผมคิดว่า The Substance จะเป็นตัวอย่างในอีก10ปีข้างหน้าที่เวลาพูดถึงเรื่อง Beauty Standard ความ Beauty Standard มันเป็นเรื่องเสียยังไงไปดู The Substance สิมันจะเป็นแบบนั้นเลยเหมือนกับที่ผมเคยคุยเรื่องคุยเรื่องอะไรพวกนั้นมันจะเป็นหนังเรื่องอะไรวะอะไรมายสกินสักอย่างจำชื่อเรื่องเป๊ะไม่ได้เนาะประมาณนั้นช่างมันไม่เป็นไรข้ามเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่สามารถถ่ายทอดเป็นด้านไม่ดีของบิวตี้สแตนดาร์ดการมีบิวตี้สแตนดาร์ดว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็นำเสนอในระดับที่เขาโฟกัสในเชิงของความรู้สึกมากๆให้เราเห็นว่าเฮ้ยการที่เราทำไมคนนึงมันถึงต้องไปฉีดยาให้ตัวเองสาวขึ้นมาอีกครั้งอะอะไรที่อยู่ในใจเขาสังคมบอกกับเขายังไงการงานบอกกับเขายังไงโลกบอกกับเขายังไงว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นตามธรรมชาติไม่ได้คุณต้องเป็นได้ดีกว่านี้คุณต้องยอดเยี่ยมกว่านี้คุณต้องมหัศจรรย์กว่านี้และความยอดเยี่ยมมหัศจรรย์นั้นน่ะนั่นแหละคือความปกติเว้ยแล้วถ้าคุณออกจากไอ้ความยอดเยี่ยมมหัศจรรย์ของคุณน่ะไอ้เหี้ยคุณแม่งผิดปกติคุณแม่งเป็นปีศาจคุณแม่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในความยอดเยี่ยมมหัศจรรย์ตรงนี้ซึ่งแม่งผิดปกติอ่ะนั่นแหละคือความปกติของโลกนี่คือแมสเซจของหนังที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำมันเป็นรูปธรรมได้อะเขาทำเป็นรูปธรรมให้เราเห็นให้เรารู้สึกให้เราเข้าใจหนังเต็มไปด้วยป
ประเด็นของการจดจ้องหนังเต็มไปด้วยประเด็นของการมองดูประเด็นของการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันไม่ได้เป็นวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบเลวร้ายหรือโหดร้ายแต่ว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นโดยอัตโนมัติว่าสังคมมันตีกรอบเราเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เราออกจากกรอบนั้นเรากลายเป็นสิ่งประหลาดไปในทันทีแล้วมันก็กดดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาต้องมองหาความแปลกใหม่ต้องมองหาสิ่งที่มาเสริมเพิ่มเติมของเราว่าเราเป็นแค่นี้ไม่พอนะเราต้องเป็นมากกว่านั้นผมว่านั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมในหนังเรื่องนี้มากกว่าไอ้ความขยักขยแยงสยดสยองเหล่านั้นนะครับงานโปรดักชันดีไซน์งานมีมุมกล้องแปลกๆมีการเล่าเรื่องการเล่นเฉดสีต่างๆเนี่ยก็ทำให้หนังน่าสนใจอยู่ได้แม้ว่ามันจะทิ้งระยะจากความสยดสยองหรือความขยักขยแยงไปมากก็ตามมันก็จะมีงานโปรดักชันดีไซน์ที่มาตอบโจทย์ว่าเดินผ่านท่อแล้วตรงนี้เป็นสีเหลืองสีแดงห้องน้ำเป็นแบบนี้ห้องน้ำเคยมีประตูหายไปนู่นนั่นนี่มันก็มาตอบโจทย์ตรงนี้การให้เราเข้าใจภาพของคำว่าเมลเกสอ่ะนี่คือหนังที่ผมพูดเลยว่าไอ้อนาคตอีก10ปีแล้วบอกเฮ้ยแนวมุมกล้องเมลเกสมันคืออะไรวะโอ้โหเรฟเฟอเรนซ์เลยนี่คือหนังที่เรฟเฟอเรนซ์เมลเกสได้ดีมากมันถ่ายทอดให้เห็นว่าเมลเกสเป็นยังไงเพราะว่ามันมีตอนที่เป็นผู้หญิงสาวใช่ไหมแล้วก็มีตอนที่เป็นผู้หญิงแก่แล้วมุมกล้องที่ตอนเป็นผู้หญิงสาวนี่โอ้โหมุมกล้องแบบเมลเกสสุดๆแต่เวลาเป็นผู้หญิงแก่เนี่ยก็จะใช้แบบเป็นมุมกล้องธรรมดาให้เราเห็นว่าเฮ้ยเมลเกสมันเป็นแบบนี้ตัวละครผู้หญิงเหมือนกันวิธีการพูดเหมือนกันแม่งเป็นคนเดียวกันแต่พออายุต่างกันปุ๊บแม่งมุมกล้องวิธีการเล่าเรื่องทุกอย่างแม่งคนละอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทุกคนจะเก็ทหรือเปล่านะหรือทุกคนไปดูแล้วคุณจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูครับวิธีการมองวางกล้องวิธีการถ่ายทอดพื้นที่เดียวกันมนุษย์ผู้หญิงเหมือนกันแต่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ามันต้องการให้เรารู้สึกว่าเมลเกสคืออะไรโอ้โหหนังนี้เรฟเฟอเรนซ์แบบสุดยอดมากๆนะครับมันจะมีหลายส่วนของหนังที่บางคนอาจจะมองมันเป็นข้อเสียแต่ผมมองว่ามันเป็นความสนุกของหนังประเภทนี้แล้วกันคือมันจะมีท่อนที่มันเหนือจริงไปเลยครับท่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้เหรอวะมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอะขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่าหนังเขาคงตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยฉันจะมีจุดหนึ่งที่ฉันยังเป็นความจริงอยู่พอถึงจุดหนึ่งแล้วฉันจะโดดทิ้งความจริงออกไปเลยความจริงจะไม่สำคัญสำหรับฉันอีกต่อไปแล้วฉันจะทำแบบนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อเสียคุณไม่สามารถจะอธิบายมันอย่างสมเหตุสมผลได้แต่ผมมองว่าเออมันเป็นโลกเหนือจริงมองมันเป็นเหนือจริงก็สนุกอีกแบบนึงก็ตัวละครทำแบบนี้ได้ก็ทำแบบนี้ไปซึ่งการเหนือจริงตรงนั้นมันนำมาสู่สิ่งที่มันสนุกกว่าผมก็ยอมรับว่าเออความเหนือจริงที่เป็นข้อเสียนั้นถ้ามันนำพาสิ่งที่สนุกมาได้จริงๆผมยอมรับได้แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ถามว่ามันก็มีอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆที่ถ้าคิดด้วยเหตุและผลจริงๆอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับแต่พอมันยอมเป็นไปแบบนั้นนะมันก็สนุกมันก็มันเทิงมันก็มอบสิ่งที่ผมพูดเหมือนที่พูดตอนแรกมอบในสิ่งที่คุณต้องการจากหนังเรื่องนี้ให้คุณได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็มความรู้สึกคือคุณเดินออกมาจากโรงคุณจะไม่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันดูอะไรไปวะฉันไม่คุ้มค่าเลยนี่หรอที่เขาพูดกันว่าขยักขยแยงสยดสยองไม่ใช่คือคุณออกมาคุณจะแบบเต็มที่เต็มอารมณ์ฟินาเล่รู้สึกว่าเออนี่แหละความสยดสยองนี่แหละความขยักขยแยงนี่แหละที่เขาบอกว่าโอ๊ยหนังเรื่องนี้มันขยักขยแยงมันเป็นแบบนี้นี่เองหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอดทนกับช่วงแรกๆนิดนึงอดทนกับความอาร์ติสอดทนกับแมสใช่ว่าอดทนไม่ได้ซึมซับกับแมสเซจของเขาก่อนซึมซับกับสิ่งที่เขาอยากจะบอกก่อนซึมซับกับลีลาในการเล่าเรื่องซึมซับกับดนตรีประกอบที่เขาจะมาเล่นการเล่นกับเสียงเล่นกับแสงเงาเล่นกับอะไรพวกเนี้ยที่เขาอยากจะเล่นก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะครับสำหรับ The Substance ผมชอบแต่อาจจะไม่ได้แบบมากขนาดนั้นแต่ว่าดูในโซนที่ชอบนะครับสำหรับ The Substance เนาะก็ใครดูมาแล้วนะครับก็ลองแชร์ลองแลกเปลี่ยนกันได้ว่าเอ้ยคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณแมทบอกว่ามันถึงเป็นหนังแนว Snuff Film เลยไหมครับไม่ถึงครับไม่ถึงคือมันไม่ถึงขั้นตัดแขนตัดขาหัวขาดนึกออกไหมทุกคนมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าไอ้ประเภทแบบว่าเข็มจิ้มเอาเข็มปักเพื่อร้อยมันใช่อะครับสภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนไปความแก่อะไรเงี้ยมันคือบางอันน่ะเขาเล่นขยักขยแยงเขาไม่เล่นขยักขยแยงด้วยภาพเท่านั้นนะเขาเล่นขยักขยแยงด้วยเสียงเขาเล่นเสียงอะไรบางอย่างภาพอะไรบางอย่างจะมีช่วงท้ายที่มันค่อนข้างขยักขยแยงเยอะแต่ระหว่างทางก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆมาปรับปลายให้เราบันเทิงไปได้บ้าง